หนึ่โครินบทที่สองข้อ14ถึงบทที่สข้อ4ครับขอเริญเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เกียรติพระเจนาพระเจ้าในตอนนี้และอ่านไปด้วยกันครับแต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องมีนิสัยโดยพึ่งพระวิญญาณ แต่คนฝ่ายจิตวิญญาณน,นั้นวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้เพราะว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้เพราะว่าใครเล่ารู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนําสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราก็มีพระทัยของพระคลิปพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกท่านเป็นทารกในพระคลิปข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ํานมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับ และเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับได้เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อ,อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลและอีกคนกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอ,อปัปปโลท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรือเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราต้องการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นผู้สำแดงความเข้าใจและการดนจิตดนใจ รวมถึงการเปิดเผยของพระเจ้าผ่านพระคำตอนนี้ให้แปลเปลี่ยนเป็นเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวของเราแต่ละคนเราอยู่ที่นี่ด้วยกันหลายร้อยคนแต่ขอให้เรื่องราวที่พูดหนึ่งเรื่องมีการดนใจพระเจ้าที่เข้าไปสู่ชีวิตหลายร้อยคนในห้องประชุมนี้ส่วนตัวประหนึ่งว่าพระเจ้าทรงตรัสกับเราทั้งหลายที่นี่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความยำเกรงและการถวายเกียรติองค์พระผู้เป็นเจา้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งเคลื่อนในที่ประชุมของเราส่งเล้าลมจิตใจ และทรงประทานกำลังคำตอบแก่เราทุกคนเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนมีนักประกาศคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักประกาศข่าวประเสริฐที่มีชื่อเสียงระดับโลกท่านหนึ่งเคยกล่าวว่า9ใน10ของคริสเตียนยังคงดำเนินชีวิตอย่างคนที่พ่ายแพ้เพราะเขาไม่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาควบคุมชีวิตเขาบอกว่ามีคริสเตียนจำนวนมากที่ดำเนินชีวิต แทนที่จะได้รับชัยชนะของพระเยซูคริสต์แต่สุดท้ายกลับยังคงดำเนินชีวิตยอย่างคนที่พ่ายแพ้แม้อาจจะไม่ใช่เก้าในสิบอาจจะห้าในสิบห้าในเจ็ดหรืออะไรก็ตามแต่แต่ผมเชื่อแน่ว่ามีคริสเตียนส่วนหนึ่งที่เมื่อเขาต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยเขากลับไม่ได้รับฤทธิเ์เดชในการเหมนินชีวิตและการดำเนินชีวิตประจําวันก็กลายเป็นการดำเนินชีวิตเหมือนคนที่มีเรื่องราวพระเจ้าอยู่ในหัว มีชีวิตแห่งความพ่ายแพ้ขาดกําลังความท้อถอยสาเหตุที่นักประกาศผู้นี้ได้บอกว่าคริสเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาควบคุมชีวิตเราอาจจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแต่เราไม่ได้ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาควบคุมชีวิตเข้ามาท่งนําการคิดการตัดสินใจของเราไม่ได้เป็นมาโดยการตัดสินใจตามเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสให้กับเราเราเป็นมนุษย์เรามีความอ่อนแอมีความปรารถนามีเนื้อหนัง แล้วเราก็ให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นใหญ่จนกระทั่งล้ำหน้ากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงนำชีวิตของเราพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นั้นเขียนโดยอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นสาวกท่านหนึ่งอาจารย์เปาโลได้บอกว่าดันท่านได้เขียนไปถึงผู้เชื่อในเมืองโครินซึ่งเมืองน,นั้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีการโต้เถียงกันมีคริเสเตียนอยู่ที่นั่นและคริเสเตียนที่นั่นเนื่องจากเป็นเมืองมั่งคั่งมั่งมีมีความสะดวกสบายคริเสเตียนเหล่านั้นก็คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่ด้วยการตอบสนองเนื้อหนังงงของตอตนเ แล้วเมื่อเขากลับแจมาเป็นคริสเตียนมันก็เหมือนกับเป็นปลาที่เข้าได้ทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มเขายังคงผสมผสานสิ่งที่เป็นอิทธิพลเดิมจากชีวิตก่อนเชื่อพระเจ้าและนําสิ่งเหล่านี้เข้ามาในคริสตจักรจนอาจารย์เปโลต้องตักเตือนพวกเขาด้วยการเขียนพระธรรมโครินขึ้นมาตักเตือนโดยในเวลานั้นเนี่ยในหมู่ผู้เชื่อก็มีการถกเถียงกันบางคนถูกประกาศโดยอาจารย์เปโลบางคนถูกประกาศโดยอาจารย์อปอลโลบางคนถูกปติศมาในน้ําโดยเคฟาส มีอุตสาอาจารย์ด้วยกันคือเคฟาสเปาโลและก็อปอลโลในเมืองโครดิ์เขาก็เริ่มเถียงกันเอ้ย hey, ฉันเนี่ยเป็นลูกศิษย์เปาโลฉันใหญ่กว่าเธอนะฉันเป็นลูกศิษย์อปอลโลฉันก็ใหญ่เหมือนกันนะฉันเป็นลูกศิษย์เคฟาสจนสุดท้ายจามโบโลก็เลยเขียนจดหมายบอกว่าเปาโลอปอลโลและเคฟาสมาตายไถ่บาปท่านหรือไงทําไมท่านจึงมาย,ยึดต,ติดว่าท่านจะเป็นศิษย์คนนั้นคนนี้ผู้ที่ไถ่บาปท่านมีเพียงผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์จงยึดมั่นในพระเยซูคริสต์และอย่าเอาอาจารย์ของท่าน ทำให้เกิดความแตกแยกการยกตนขึ้นอวดหรือการอิจฉาริษยาใครเราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางครั้งเราก็มีความแตกแยกมีความไม่เข้าใจหรือมีการไม่ให้อภัยหรือมีความหยิงกระโูกซึ่งเป็นสิ่งที่ติดมาจากอิทธิพลของชีวิตเก่าจำเปรลจ,จึงบอกว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราได้รับสิ่งที่แตกต่างจากเดิมไม่ใช่แค่หลักความรู้แต่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจนกลายเป็นคนใหม่ในพระเยซูการเป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นเหมือนการมารับสิ่งใหม่เท่านั้นแต่เป็นการมา เปลี่ยนชีวิตเป็นคนใหม่เป็นการเปลี่ยนจากคนเก่าเข้ามาสู่การเป,นเป็นคนใหม่จึงไม่ใช่แค่การรับรู้แต่เป็นการเปลี่ยนสถานะของชีวิตไปจากเดิมที่เป็นคนแห่งความบาปที่จบลงด้วยความตายไปสู่ชีวิตใหม่ชีวิตแห่งชัยชนะเสรีภาพและชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นอาจารย์เปโลจึงได้สอนและตักเตือนคริสเตียนในเมืองโครินที่นั่นว่าโดยบทที่หนึ่งท่านพูดบอกว่าพระปัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำแดงผ่านทางพระเยซูคริส ผ่านทางพระราชกิจที่ไม่กังเขนของพระองค์คนที่ใช้สติปัญญาแบบโลกที่ก็อาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวของพระเยซูเป็นเรื่องโง่เขลาและไม่ยอมรับเพราะปัญญากับพระเจ้าปัญญาของพระเจ้ากับปัญญาของโลกนั้นส่วนทางกันอาจารย์เปโลก็ได้ยกให้คริสเตียนในเมืองกรินเห็นถึงลักษณะคนสามประเภทที่แตกต่างกันเราจะมาดูด้วยกันในหัวข้อว่าคนสามประเภทนะครับคนสามประเภทที่อาจารย์เปโลว่าเนี่ยมีประเภทไหนบ้างประเภทที่หนึ่งคือคนทั่วไป คนทั่วไปภาษาอังกฤษใช้คำว่า natural man นะหรือคนทางธรรมชาติทั่วไปในบทที่สองข้อ14อาจารย์ปารูบอกว่าคนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพาพระวิญญาณท่านบอกว่าคนทั่วไปจะไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะเขาจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องโง่เขาจะไม่เข้าใจ แล้วการที่จะเข้าใจสิ่งนี้ต้องพึ่งพระวิญญาณเท่านั้นจึงจะเข้าใจได้คําว่าคนทั่วไปภาษากังกฤษใช้คําว่า u s ิคอสซึ่งหมายถึงคนในฝ่ายธรรมชาติในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงคนทั่วไปหมายถึงคนที่ไม่มีพระวิญญาณพระเจ้าซึ่งก็คือเพราะว่าเขาไม่ได้รับพระวิญญาณพระเจ้าไว้ในชีวิตจึงหมายถึงคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าในข้อที่หนึ่งจึงพูดถึงคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเมื่อเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้ขอกลับใจจากความผิดบาปเพื่อมาหาพระเยซู เขาจึงไม่ได้รับประสบการณ์การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญ,ญาณเมื่อมาเป็น Christine. คริสเตียนคําว่าบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญ,ญาณคือประสบการณ์ที่คริสเตียนได้รับเมื่อเราตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตเราครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราและทําให้เราเปลี่ยนสถานะจากคนแห่งความตายไปสู่คนแห่งชีวิตแล้วเราก็จะมีประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตบางท่านอาจจะสัมผัสการสถสติของพระเจ้าบางท่านจะละทิ้งความผิดบาปของเขาและ กลายเป็นสภาพของคนที่บังเกิดใหม่คือคําว่าทารกฝ่ายวิญญาณแม้จริงอยู่จะมีคนมากมายขึ้นชื่อในทะเบียนบ้านว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ขึ้นชื่อในทะเบียนบ้านว่าเป็นคริสเตียนจะเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่เมื่อเราคุยกับคริสเตียนต่างประเทศเขาจึงถามว่าเอาผมถามเขาว่าจํานวนคริสเตียนในประเทศเขาเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเอออยากจะรู้ตัวของที่เป็นนมินอลคริสเตียนหรือคริสเตียนในเชิงตัวเลขหรืออยากจะรู้บอนอนเกนคริสเตียนหรือคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ล่ะ มันมีความแตกต่างระหว่างคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคริสเตียนตามพ่อแม่กับคนที่เป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่และสิ่งที่เราสนใจในการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการบังเกิดใหม่เป็นประสบการณ์ที่เราเองจะได้รับการทํางานของพระวิญญาณบริสุธ์ในชีวิตและเปลี่ยนไปสู่สภาพแห่งคนที่มีชีวิตใหม่ในพระเจ้าอาจารย์ปรโลบอกว่าคนทั่วไปเหล่านี้เขาปราศจากพระวิญญาณพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขาจึงไม่ได้รับประสบการณ์การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณและเขาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าตายฝ่ายวิญญาณคาถามถาม ทำไมคนไม่รู้จักพระเจ้าจึงอยู่ในสภาพตายฝ่ายจิตวิญญาณดูเหมือนเป็นคําพูดที่มันแรงหรือมันตรงหรือมันแรงเกินไปไหมคำว่าตายฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีจิตวิญญาณนะครับเราเห็นคนทั่วไปบอกว่าเราต้องรักษาจิตวิญญาณของเราคนทั่วไปที่ไม่มีพระเจ้ารู้สึกเราเป็นมนุษย์เรามีจิตวิญญาณนะจริงๆแล้วคําว่าจิตวิญญาณของที่คนทั่วไปในสังคมใช้กับคําที่คือเซียนใช้เป็นคนละนิยามกันนะครับ เรารู้ว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนแม้ว่าเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเขามีพระฉายพระเจ้าหลงเหลือในชีวิตและเขาสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ทรงเกียรติด้วยกันแต่คําว่าจิตวิญญาณที่คนทั่วไปเขาพูดอาจจะหมายถึงอุดมการณ์อาจจะหมายถึงสิ่งที่เป็นความปรารถนาสูงสรงจิตสํานึกที่อยู่ในชีวิตของเขานั่นเป็นความหมายเขาว่าจิตวิญญาณของคนทั่วไปในสังคมแต่ความหมายเขาว่าจิตวิญญาณของกตียนั้นมีนิยามที่แตกต่างจิตวิญญาณของค์กับพระเจ้า คนทั่วไปที่ไม่มีพระเจ้าคนทั่วไปที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่สามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เพราะเขาไม่ได้กลับใจจากวิถีชีวิตเก่าเพื่อมาเชื่อในพระเยซูเขาจึงไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนที่ใช้กับการสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนนี้จึงตายไปเมื่อมนุษย์ทาบาปจิตวิญญาณของมนุษย์ตายไปตั้งแต่เมื่อหลายพันปีที่แล้วตั้งแต่เมื่อมนุษย์คู่แรกล้มลงในบาปจิตวิญญาณของเขาตายลงเขาอยู่ในสภาพที่ตายฝ่ายจิตวิญญาณและเมื่อเราบังเกิดใหม่เราจึงกลับมีชีวิตใหม่ การบังเกิดใหม่จะไม่ใช่การบังเกิดฝ่ายกายภาพเหมือนที่นิโคเดมัสสงสัยแต่เป็นการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเนื่องจากจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วได้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมนุษย์นั้นประกอบด้วยสส่วนของชีวิตหนึ่งคือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณร่างกายคือความหมายของร่างกายคือส่วนที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับโลกฝ่ายกายภาพใช้รับรู้วัตถุใช้มองเห็นสิ่งของใช้สูดดมกลิ่นที่เราได้กลิ่นใช้ได้ยินเสียง จากเสียงที่เข้ามากระทบที่ครูอของเราร่างกายในนิยามหมายถึงส่วนที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับโลกในฝ่ายกายภาพเพราะฉะนั้นคนที่พยายามรับรู้พระเจ้าด้วยเฉพาะฝ่ายกายภาพจึงเป็นความล้มเหลวเพราะว่าเราจะรับรู้เหมือนกับเราใช้สิ่งผิดวัตถุประสงค์เราเขียงมาดูทีวีนะเราปังต่อมาทําเป็นรั่วนะฮะเพื่อจะขุดขุดปลูกต้นไม้นะมันอาจจะพอทําไหวแต่มันทําไม่ได้และสุดท้ายมันก็เหนื่อยเปล่า เพราะฉะนั้นการจะรับรู้พระเจ้าจึงไม่ได้ใช้เพียงแค่ส่วนของร่างกายเท่านั้นเพราะร่างกายถูกมิติทั้งห้านั้นถูกดีไซน์มาเพื่อปฏิสัมพันธ์กับโลกฝ่ายกายภาพส่วนที่สองของร่างกายมนุษย์คือจิตใจจิตใจคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเราเองความหมายของจิตใจคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเราเองสมมุติว่าวันหนึ่งเราไปทําสัญญกรรมมาหมดเราไปดูดไขมันหมดเลยนะครับเราไปเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนสีผมนะครับเปลี่ยนสีดวงตานะครับ ไปเพิ่มความสูงขึ้นนะฮะหรือไปลดความสูงลงไม่รู้จะลดยังไงเหมือนกันนะฮะเปลี่ยนจนกระทั่งนคนเนี่ยจำเราไม่ได้เลยคนเดินสวนกันไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่คือคนที่เราเคยรู้จักนะฮะคนอื่นอาจจะมองภายนอกไม่รู้เหมือนกับไมเคิลแจ็กสันอย่างเงี้ยคนมองภายนอกถ้าคนไม่ติดตามข่าวก็ไม่รู้ว่านี่คือไมเคิลที่เป็นเด็กผิวสีคนนั้นวันนี้เขากลายเป็นคนผิวขาวเป็นคนที่มีผมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยวัยเด็กเขาไม่มีใครจดจําเขาได้ แต่สิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกตัวตนของเขาคือส่วนของจิตใจเขาจะยังคงรู้อยู่ดีว่าเขาคือใครแม้คนข้างนอกจําเขาไม่ได้แต่เขาจะรู้ว่าเขาคือใครจิตใจคือสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของเราเองมันประกอบด้วยความคิดอารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาและก็ความตั้งใจนี่คือองค์ประกอบของจิตใจซึ่งบ่งบอกตัวตนเพราะว่าวิธีคิดของคนอารมณ์ของคนความปรารถนาหรือความตั้งใจก็เป็นส่วนองค์ประกอบนี้ แต่ส่วนที่3คือส่วนที่เรียกว่าจิตวิญญาณเป็นส่วนที่พระเจ้าให้กับมนุษย์เพื่อใช้สัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่มีรูปแบบแบบมนุษย์เป็นร่างกายแบบนี้แต่พระองค์ทรงเป็นจิตวิญญาณและพระองค์จึงให้จิตวิญญาณนี้กลับเกิดขึ้นในชีวิตคนเมื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์ด้วยการให้เขาบังเกิดใหม่ายวิญญาณเพื่อจะใช้จิตวิญญาณในการสัมพันธ์กับพระเจ้าจิตวิญญาณจะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าและส่วนนนี้้ตาายยไปมมุษ์ลลงบ จึงกลับมาสู่คาถามว่าทําไมคนทั่วไปในข้อที่1ขอ่งขอ,งอาจา์ประปจึงเป็นคนที่ตายฝ่ายวิญญาณไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีอุดมการ์ไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีความดีงามเขามีคุณธรรมเขามีความดีงามแต่จิตวิญญาณที่ใช้สัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนนั้นเนี่ยได้ตายไปเพราะบาปที่มนุษย์ได้กระทําและเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในสภาพจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วด้วยก่อนที่จะมาหาพระเยซูเช่นเดียวกันเดิมทีพระเจ้าสร้างในสส่วนนี้ให้จิตวิญ,ญญาณเป็นผู้นําของจิตใจและร่างกาย จิตวิญญาณที่เชื่อฟังพระเจ้าก็จะนําให้จิตใจถูกต้องมีความสุขนําให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่เมื่อมนุษย์นั้นทําบาปจิตวิญญาณส่วนที่สาคัญที่สุดตายลงไปจึงเหลือผู้นําใหม่แค่หนึ่งในสองคือร่างกายกับจิตใจเท่านั้นและผู้ที่กลายเป็นผู้นําใหม่ของมนุษย์ที่ตายฝ่ายวิญญาณคืออะไรครับจิตใจหรือร่างกายครับจิตใจจิตใจกลายมาเทคบทบาทผู้นาแทนจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณตายไปแล้วมนุษย์เราจริงดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เรียกว่าเป็นจิตใจนําเรา จิตใจประกอบด้วย4อย่างอย่างที่พูดใช่ไหมครับ <c oughs> ความคิดอารมณ์ความปรารถนาและความตั้งใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนเราคิดยังไงมันก็นําให้ร่างกายเราทําแบบนี้เราใช้ชีวิตแบบนี้เรามีความรู้สึกยังไงกลัวร่างกายก็สั่นไปตามความกลัวของเราเรามีความรู้สึกฮึกเหิมเชื่อมัน่นร่างกายเราก็ปลดป,ปล่อยพลังที่มันซ่อนอยู่ออกมาอย่างเต็มขนาดทําให้นักกีฬาในช่วง5้านาทีสุดท้ายสามารถบดบี้ทีมตรงข้ามและมีชัยชนะจิตใจเลยกลายเป็นผู้นําใหม่สําหรับคนทั่วไปที่ปราศจากพระเจ้า เขาจริงดำเนินชีวิตตามความคิดตามอารมณ์ตามความปรารถนาและความตั้งใจเพราะฉะนั้นหลักในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในสังคมที่ไม่มีพระเจ้าก็คือการเปลี่ยนที่จิตใจให้ได้ถ้าคุณเปลี่ยนจิตใจได้เปลี่ยนความคิดได้เปลี่ยนความปรารถนาได้เปลี่ยนส่วนที่เรียกว่าเป็นความตั้งใจหรืออารมณ์ความรู้สึกได้เมื่อนั้นคุณก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้และเครื่องมือก็จะกลายเป็นการพยายามเปลี่ยนแปลงจิตใจเป็นการดีวกับความคิดเป็นการดีวกับส่วนลึกในชีวิตของเรานะครับ แต่ไม่สามารถที่จะดีวไฟจิตวิญญาเพราะจิตปิญญานั้นตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเดิมทีจริงๆพระเจ้าต้องการสร้างให้มนุษย์นั้นมีจิตวิญญาเป็นผู้นําแต่จิตวิญญาตายและมีจิตใจเป็นผู้นําเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเรามาหนุนส่วนในสถานะใหม่ที่แตกต่างออกไปคือจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วนั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่คริสเตียนบางส่วนยังใช้ชีวิตโดยให้จิตใจเป็นผู้นําอยู่ทั้งที่จิตวัญญากลับมีชีวิตขึ้นแล้วเราให้จิตใจเป็นผู้นําเรา เราดำเนินชีวิตต,ตามความปรารถนาของเนื้อนหนังของเราเราดำเนินชีวิตตามตามความรู้สึกของเราความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้พระเจ้าสร้างความรู้สึกมาให้เราทิ้งความรู้สึกเหรอเราไม่ได้สอนให้ทิ้งความรู้สึกในบุคคลเราเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความรู้สึกก่อนที่มนุษย์จะลม้มลงในบาปเพียง <c oughs> แต่เราสอนว่าผู้นําตัวจริงต้องไม่ควรเป็นจิตใจเพราะจิตใจนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พัมพีบอกว่ามันเป็นตัวล่อลวงอย่างดีเลยนะมันร้ายกว่าอะไรหมดเลยอะ และจิตใจเป็นสิ่งที่ถูกล่อลวงได้ง่ายที่สุดความคิดความรู้สึกอารมณ์ความต้องการความปรารถนามาเป็นครสเตียแลราจิตวิญญาณเราฟื้นอย่าให้จิตใจเป็นผู้นําพระเจ้าต้องการให้ผู้นําแท้กลับสู่ตําแหน่งคือจิตวิญญาณโดยให้จิตวิญญาณคือการสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเป็นผู้นําแล้วเมื่อเราให้จิตวิญญาณเป็นผู้นําจิตวิญญาณจะเปลี่ยนสภาพจิตใจของเราให้ถูกต้องเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกต้องเราจะมีความคิดที่ถูกต้องมีความปรารถนาและความตั้งใจที่ถูกต้องและร่างกายสุขภาพชีวิตความสําเร็จในีวิต มันก็จะตามมาสำหรับคนที่ป,าร,ปราศจ, e จากพระเจ้าจึงเป็นคนที่มีผู้นําเดียวก็คือจิตใจแล้วเขาก็จะสามารถถูกล่อลวงจิตใจได้ง่ายไม่แตกต่างจากคริสเตียนที่ยังคงให้จิตใจเป็นผู้นําชีวิตเหมือนเดิมพระธรรมตอนนี้จำเปโลได้พูดถึงคนทั่วไปว่ามีลักษณะยังไงหนึ่งหนึ่งคือไม่รับสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณโดยมองว่าเป็นเรื่องโง่เขลาไม่รับสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณโดยมองว่าเป็นเรื่องโง่เขลาคนทั่วไปในโลกที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเขาจะไม่ได้รับสิ่งที่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า เพราะว่าเขาอาจจะมองว่ามันไม่เข้าใจมันไม่ make sense มันดูเหมือนไม่มีเหตุผลแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่อง,งโง่เขาสลหรับบางคนที่เขาเองต้องการหาที่พึ่งทางใจผมพูดได้อย่างนี้เพราะผมเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันผมเคยปฏิเสธเรื่องพระเจ้าเพราะมองว่าเป็นเรื่อง,งโง่เขาเราเรียนหนังสือนะเราเรียนวิทยาศาสตร์หลายอย่างวิทยาศาสตร์ก็ตอบเราได้จะมาพูดเรื่องโลกฝ่ายวิญญาณเรื่องอนุนันนี้ผมไม่เชื่อเพราะผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่อุปโลกมาด้วยความกลัวของมนุษย์ เราก็เลยมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันโง่เขลาเนื่องจากพระเจ้าสัมผัสด้วยมิติฝ่ายวิญญาณจะเข้าถึงมิตินี้ได้จุดเริ่มต้นเข้าสู่ชีวิตวิญญาณใหม่คือความเชื่อเพราะคุณมีความเชื่อจิตวิญญาณที่ตายไปจะฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นคุณจะสัมผัสพระเจ้าโดยใช้จิตวิญญาณคุณสัมผัสพระเจ้าแต่คนที่ยังไม่มีความเชื่อจิตวิญญาณก็ไม่ฟื้นเพราะจิตวิญญาณไม่ฟื้นก็ไม่สามารถจะเข้าถึงพระเจ้าที่เป็นมิติฝ่ายวิญญาณจึงมองว่าเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องทีีี่่่่ดูเเหมืออนนนโโงคาใ1ิทททข้18 หนึ 1> 1่งโครินธ์บทที่หนึ่งข้อสิบแปดบอกว่าคนทั้งหลายที่กําลังพินาศเห็นว่าการเขียนเป็นเรื่องโง่แต่เราที่กําลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้ามุมมองต่างกันต่อเรื่องเดียวกันในหนึ่งโครินธ์บทที่หนึ่งข้อยี่สิบถึงยี่สิบสามหนึ่งโครินธ์บทที่หนึ่งข้อยี่สิบถึงยี่สิบสามบอกว่าคนมีปัญญาแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนบันทิตของยุคนี้อยู่ที่ไหนน,น,ไหน,นักโต้ปัญหาของยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงทําให้ปัญญาฝ่ายโลกเป็นความโง่ไปแล้วไม่ใช่หรือเพราะตามที่กําหนดไว้ตามพัฒสติปัญญาของพระเจ้า โลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดด้วยคําเทศนางง,ง,งูพวกกิวของไมยสาคัญพวกกรีกสอหาปัญญาแต่เราประกาศเรื่องพระคริ์ผู้ทรงถูกตรึงกางเขนอันเป็นสิ่งที่พวกกิวสะดุดและพวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องที่โง่เขลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนทั่วไปเป็นก็คือปฏิเสธสิ่งในเรื่องของฝ่ายวิญญ,ญาณอาจจะไม่ได้ปฏิเสธด,ด้วยคําพูดแต่ว่าปฏิเสธที่จะรับสิ่งเหล่านั้นมาในชีวิต ปฏิเสธที่จะรับพระเจ้าเข้ามาในชีตนะครับและ1.2คือไม่เข้าใจสิ่งในฝ่ายวิญญาณไม่แปลกที่เขาปฏิเสธเพราะเขาไม่เข้าใจและเขาไม่รู้ไม่ใช่เพราะว่าจิตใจของเขาชั่วร้ายด้วยบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เขาจึงไม่สามารถจะรับรู้สิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณในหนึ่งโครินธ์บทที่สองข้อสิบสี่ได้พูดบอกเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณเท่านั้นจึงกลับไปสู่ส่วนที่ผมบอกตอนแรกจะรู้จักพระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณต้องพึ่งพระาเ้จขใ คนที่ไม่มีพระวิญญาณจึงไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พี่น้องจะรู้จักส่วนลึกในใจของผมได้จะไม่มีทางรู้จักเท่าตัวผมเองว่าผมเป็นยังไงผมรู้สึกยังไงหรือผมคิดยังไงเราจะผมก็จะไม่มีทางเข้าใจส่วนลึกที่สุดของพี่น้องได้เท่ากับตัวของพี่น้องเองเราจะรู้จักจิตใจส่วนลึกของคนคนหนึ่งได้ไม่เท่ากับเจ้าตัวเองดังนั้นเราจะรู้จักใจส่วนลึกของพระเจ้าได้ก็ต้องถาม เจ้าตัวเองต้องให้ความคิดของเจ้าตัวคือของพระเจ้ามาเปิดเผยให้กับเราการที่คริสเตียนจะรู้จักพระไทยพระเจ้าจะรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรพระองค์มีแผนการอย่างไงทางเดียวเท่านั้นคือคุณต้องให้ใจของพระเจ้านั้นเข้ามาอยู่ในใจของคุณทางเดียวที่คุณจะรู้จักพระไทยของพระบิดาได้คือคุณต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เปิดเผยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นําความเข้าใจให้กับเราขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์ขณะที่เราดําเนินชีวิตมีเหตุการณ์บางอย่างอธิษฐาน ขอพระเจ้านำและบอกเราว่าเหตุการณ์นี้พระเจ้ากาลังจะพูดอะไรกับเรากําลังจะสอนอะไรกับเราทางเดียวเท่านั้นที่จะเข้าใจพระไทยพระเจ้าคือการให้พระวิญญาณพระเจ้าเป็นผู้ที่เปิดเผยให้กับชื่อของเราแต่สำหรับคนที่ไม่มีพระเจ้าพัมพีบอกว่าเขาถูกสิ่งที่พี่เขาก็เป็นม่านบังใจนในสองโครินธ์บทที่4ข้อส2องโครินธ์บทที่4ข้อ4บอกว่าพระของยุคนี้ได้ทําให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อนั้นมืดมนลงไปเพื่อไม่ให้เห็นความสว่าง แห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูไม่เพียงแต่จิตวิญญาณตายเท่านั้นแต่ยังมีความพยายามในอาณาจักรแห่งความมืดที่จะปิดบังตาใจของเขาไม่ให้เขาเห็นความสว่างของพระเจ้าวิญญาณแห่งความมืดที่ปกครองอยู่นี้สามารถจะใช้วิธีการที่ดูเหมือนดีเหมือนมิจฉาชีพที่แต่งตัวดีพูดจาดีนําเสนอผลประโยชน์ที่ดีให้กับเราแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่มิจฉาชีพต้องการคือการทําลายเราเพราะฉะนั้นวิญญาณมืดสามารถใช้วิวธีการที่ดีได้ ุณอยาตัดสินว่ามืดหรือสว่างแค่ดูวิธีการนะเพราะว่าไม่ว่ามืดหรือสว่างสามารถใช้วิธีการที่ดูมันดีได้เพียงแต่จุดที่ต่างระหว่างอาณาจักรความมืดความสว่างก็คือปลายทางที่แตกต่างกันปลายทางใงอาณาจักรความสว่างของพระเจ้าคือการทําให้พระเจ้าได้รับการยกชูขึ้นให้อาณาจักรพระเจ้ามาตั้งอยู่ทําให้เราไปสู่ความชอบธรรมทาให้เราเติบโตและรับการเสริมสร้างชีวิตขึ้นแต่อาณาจักรความมืดอาจจะให้หลายสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความสะดวกกับชีวิต แต่ไม่ได้ทําให้พระเยซูได้รับการยกชูขึ้นในชีวิตของเราคนที่ไม่มีพระเจ้าเขาจะไม่รู้ว่าโลกนี้มันมีมิติสองมิตินี้จะไม่สามารถที่จะแยกแยะและเข้าใจสิ่งฝ่ายวิญญ,ญาณได้นี่คือคนประเภทที่1ส่วนคนประเภทที่2นะครับแล้ววางว่าเราทุกคนจะเป็นคนประเภทนี้คือคนฝ่ายวิญญ,ญาณเอเมนไหมครับคนฝ่ายวิญญ,ญาณ spiritual man ในบทที่ 2: ข้อ15ถึงข้อ16จำเปรโรวบอกว่าแต่คนฝ่ายจิตวิญญ,ญาณน,นั้นวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ทว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้ สำหรับคนฝ่ายวิญญาณนั้นเขาสามารถจะวินิจฉัยสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณได้เพราะใครเล่าจะรู้พระทัยของพระเจ้าเพื่อจะแนะนําสั่งสอนพระองค์แต่เรามีพระทัยของพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราคําว่าคนฝ่ายวิญญาณนั้นหมายถึงกับคนที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุชมชีวิตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตไม่ใช่แค่คนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตนะครับแต่เป็นคนที่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิต บางคนบอกเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตแต่เราไม่ได้ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตเราก็ไม่เข้าสู่ข่ายของคนประเภทที่สองคนประเภทที่สองจุดก็คือเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่และยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตเขายอมจำนวนกับพระเจ้าเขาใช้ชีวิตอย่างผู้ที่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าไม่ให้เนื้อหนังความบาปมามีชัยแต่ฟังเสียงพระวิญญาณและเชื่อฟังพระเจ้าเขาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไปผู้นำในชีวิตและเขาเลือกที่จะดำเนินชีวิตเป็นผู้ตามพระเยซูอย่างจริงจังคนนี้ค โพสิชันเป็นผู้นําอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ให้จิตใจบางครั้งพระเจ้าตรัสกับเขาในสิ่งที่อารมณ์ความรู้สึกของเขามันไม่พร้อมแต่เขาก็ยอมที่จะให้พระเจ้าเป็นผู้นําเขาและตัดสินใจตามพระเจ้าแม้ความรู้สึกยังไม่พร้อมในขณะนั้นและปรับเปลี่ยนความรู้สึกตามเขาฟังเสียงพระเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าตรัสแม้สิ่งนั้นมันสวนทางกับความปรารถนาชั่วคราวของเขาเขายินดียอมให้เสียงพระเจ้ามานําหลัก แล้ววางความปราถนาของตนเองลงเมื่อพระเจ้าตรัสเขายินดีวางส่วนที่เป็นความตั้งใจแผนงานของเขาลงเพราะพระเจ้านําชัดจริงๆกับเรื่องนี้เมื่อพระเจ้าตรัสเขายินดียอมวางส่วนที่เป็นอคติของตัวเองลงและให้พระเจ้าเป็นผู้นําชีวิตของเขาเขาเปลี่ยนโพสิชนันจากการให้ใจเป็นผู้นําคือการให้จิตวิญญาณเป็นผู้นําและพระเยซูได้เข้ามานั่งอยู่ในที่นั่งที่เรียกว่าเป็นบัลลังก์แห่งชีวิตของคริสเตียนจริงๆ ใจของเราเนี่ยเป็นบ้านของพระเยซูคริสต์พระวิญญาณของพระองค์ประทับอยู่ในเราเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์และที่นั่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือที่นั่งที่นั่งอยู่ในฐานะของผู้ปกครองผู้เป็นจอมเจ้านายเป็นอาโดนายพระเจ้าผู้เป็นจอมเจ้านายคริเสเตียนจึงไม่เพียงเอาพระเจ้ามานั่งข้างๆเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาทเท่านั้นแน่นอนพระองค์ back, เป็นที่ปรึกษาได้แต่เราเชิญพระองค์งมานั่งอยู่ในที่นั่งของการเป็นเจ้านายของชีวิตและฟังเสียงพระเจ้าซึ่งนี่แหละคือลักษณะคนฝ่ายวิญญาณที่เขาให้พระเจ้า เป็นผู้นําของชีวิตจริงๆ2.1คือเขาเข้าใจสิ่งฝ่ายวิญญาณเข้าใจสิ่งฝ่ายวิญญาณคนฝ่ายวิญญาณเขาจะเข้าใจสิ่งฝ่ายวิญญาณในบทที่ 2: ข้อ13ของหนึ่งโครินบอกว่าเรากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยถ้อยคําที่ไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่พระวิญญาณสอนไว้คือเราได้อธิบายความหมายเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟังเขาจะมีความเข้าใจใหม่จากพระเจ้าเราคริสเตียนเราจึงต้องเป็นคนที่ไวต่อเสียงของพระวิญญาณไปสุดในการดำเนินชีวิตด้วย เมอท่านเดินมชีวิตท่านขับรถอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถตรัสกับท่านได้พระเจ้าสามารถพูดคุยกับเราได้แล้วเราต้องไวต่อเสียงพระเจ้าในเรื่องเหล่านี้ครั้งหนึง่งผมก็ได้ฟังเรื่องราวคําคพยายามพี่น้องในกลุ่มเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงของพระเจ้าน้องคนนี้ชื่อฝนสว่วผมเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย,ยนะเขาก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้านะว่าขอพระเจ้านำเขาด้วยเขาจะเดินทางไปที่เตาปูนแต่เขาไม่รู้ว่าจะลงป้ายรถเมล์ไหน นัดกับเพื่อนไว้ที่เตาปูนเพื่อนบอกว่าให้ไปลงที่สอนอตาปูนเขาก็ไม่รู้ว่าสอนอตาปูนคือสอนนะครับแล้วก็เลยบอกกระเป๋ารถเมย์ตอนก่อนขึ้นรถนะเขาบอกประมาณสามทุ่มตอนนั้นบอกกระเป๋ารถเมย์บอกว่าช่วยบอกเขาด้วยว่าถึงสอนอตาปูนแล้วให้ลงนะฮะแล้วด้วยความที่อะไรก็ตามแต่ฝนนี่เป็นคนหลับง่ายนะขึ้นรถเมย์สักพักฝนก็เริ่มเคล้มด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์นะแล้วก็เริ่มหลับนะฮะหลับตื่นขึ้นมาปุ๊บยังไม่ถึงกระเป๋ารถเมย์ยังไม่ทักอะไรก็หลับต่อ จากเกษตรไปเรื่อยๆจนถึงเตาปูนนะก็มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาในหูขณะที่ฝนเขาหลับอยู่ฝนตื่นนะเขาก็ตื่นมางงงงอย่างเงี้ยฝนตื่นนะเขางงมองดูในรถก็ไม่มีใครมีแต่กระเป๋ารถเมยคนขับเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกลงป้ายนี้เสียงนั้นพูดเด็กเขาลงป้ายนี้เขาก็งงงงอย่างเงี้ยนะรถก็กำจอดป้ายพอดีนะก็ไม่รู้ว่าอย่างไงก็มองกระเป๋ารถเมยกระเป๋ารถเมยก็ไม่พูดอะไรก็นั่งรอไปสักพักหนึ่ง พอไปถึงป้ายต่อมากป๋ายรถเมล์ก็ชี้บอกลงป้ายนียป้ายต่อไปเขาก็งงมากว่าเอ๊ะ e, ทำไมเสียงมันพูดกับเขาปลุกเขาก่อนที่เขาจะถึงป้ายที่สอนอต่อปูนหนึ่งป้ายโทรศัพท์หาเพื่อนให้เพื่อนมารับแล้วก็เพื่อนก็พาเดินจากสอนอต่อปูนกลับมาบ้านเพื่อนปรากฏว่าหน้าบ้านเพื่อน,นอยู่ตรงป้ายรถเมล์ที่เขาได้ยินเสียงนั่นแหละแต่เพื่อนกลัวว่านัดป้ายก่อนสอนอต่อปูนหนึ่งป้ายเดี๋ยวฝนลงไม่ถูกก็ไปลงสอนอต่อปูนแล้วเพื่อนก็เดินมารับแล้วพากลับมาที่นั่น เราเห็นจริงว่าพระวิญญาณบปิสุดสามารถตรัสกับเราได้นี่เป็นแค่เรื่องราวหนึ่งของชีวิตึสิ่งคนหนึ่งแต่ผมเชื่อพี่น้องมีเรื่องราวที่พระวิญญาณบปิสุดตรัสกับท่านมากมายในชีวิตเองมไหม,มครับพระเจ้าสามารถนําเราขณะเราหลงทางได้มีไหมครับบางทีหลงทางไปมั่วซั่วแล้วกลับไปถึงก่อนคนแรกเลย <c oughs> นะเพราะว่าพระวิญญาณสามารถตรัสในชีวิตของเราและยิ่งกว่านั้นเราสามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้จะเมื่อก่อนเราอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่เข้าใจเลยตอนเราไม่เชื่อพระเจ้าเราพยายามอ่านคัมภีร์เราอ่านไม่เข้า ทมให้พระคัมภีร์ตอนที่เราไม่เข้าใจมันมีแง่มุมบางอย่างที่ลึกซึ้งที่พระเจ้าตรัสกับชีวิตของเรายิ่งเราโตฝ่ายวิญญาณมากเท่าไหร่เราจะยิ่งไวต่อพระวิญญาณไปสุดมากขึ้นเองไหมครับและ2.2คือมีวิจยารณญาณในการวินิจฉัยสิ่งต่างๆสิ่งที่เขาเซียนฝ่ายวิญญาณเป็นไม่ใช่แค่เขาเข้าใจสิ่งฝ่ายวิญญาณแต่เขาจะมีวิจ,จรยารณญาณเราอยู่ในโลกแห่งการล่อลวงเราอยู่ในโลกที่เต็มไปได้วยคําสอนสีเทาสีดําสีขาวพระคัมภีร์บอกว่าในยุคสุดท้ายจะมีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็ เกิดขึ้นมากมายเขาจะทําการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่และคนเป็นอันมากเหล่านั้นจะหลงไปตามเขาแม้ผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรถ้าเป็นได้เพราะฉะนั้นในยุคสุดท้ายเราจึงเข้าสู่ช่วงเวลาย,ยุคที่เต็มไปด้วยการล่อลวงจะมีหมายสําคัญการอัศลายหลายอย่างจะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นพลพีพูดถึงสัตว์ร้ายสองตนในช่วงพระธรรมวิบสลสัตว์ร้ายตนหนึ่งเป็นสัตว์ร้ายที่พูดเก่งมากเป็นสัตว์ร้ายที่ทําให้คนจำนวนมากคล้อยตามเขาไปสัตว์ร้ายตัวนี้คือสัตว์ร้ายที่อยู่ในทะเล สัตว์ร้ายตัวที่สองอยู่บนบกนี่คือสัตว์ร้ายที่มีอำนาจในเชิงการปกครองและจะบังคับบัญชาผู้คนให้เคลื่อนไปตามอำนาจการปกครองของเขาเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการล่อลวงทั้งด้วยคาพูดด้วยไม้สําคัญการอัศจรรย์แล้วมันพีบอกว่าสัตว์ร้ายต,ต,ตนที่อยู่ในทะเลสามารถเรียกไม้สําคัญจากฟ้าลงมาได้เราจึงอยู่ในยุคที่จําเป็นต้องมีวิจัยยาในการวินิจฉัยแยกแยะสิ่งต่างๆคนที่เติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงไม่ใช่เพียงเติบโตด้วยการจํานวนกับพระเยซู แต่เขาจะเติบโตในความเข้าใจและมีวิจรารณญาณในการใช้ชีวิตเขาจะไม่รับทุกสิ่งโดยไม่ตรวจสอบเขาจะมีหลักคิดและพิจารณาอยู่บนหลักการพระคัมภีร์ในฮีบรูบทที่4ข้อ12ฮีบรูบทที่4ข้อ12บอกเพราะวจนะพระเจ้านั้นทรงชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณเห็นไหมครับเพราะวจนะสามารถแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณข้อกระดูกไขในกระดูกและวินิจฉัยความคิดความมุ่งหมายในใจ มีทั้งสส่วนเลยจิตและวิญญ,ญาณคือส่วนของสปิริตคือวิญญาณข้อกระดูและไข่ในกระดูกคือส่วนของบอดี้คือร่างกายความคิดและความมุ่งหมายในใจคือส่วนของจิตใจเพราะฉะนั้นพระวจนะพระเจ้าจึงสามารถจะใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยสำหรับคนฝ่ายวิญญาณหลักในการดำเนินชีวิตของเขาจะไม่เอาปรัชญาที่เขาล่มเรียนมาอย่างเดียวมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าปรัชญาน,นั้นสอดคล้องกับหลักพระเจ้าเขาจะเอาปรัชญาน,นั้นมาเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตคตียนจึงควรจะดำเนินชีวิตโดยเอาพระคัมภีร์เป็นที่ตั้งเมื่อเรามีป เราใช้หลักการพระัมภีเล่มเดียวกันมันไม่มีทางมาันจะมาทะเลาะเบาแหวงกันถ้าเราทุกคนจำนวนต่อหลักการของพระเจ้าเล่มเดียวกันสิ่งที่3 2.3คือสามารถรับอาหารแข็งได้คนฝ่ายวิญ,ญญาณจะมีลักษณะนี้คือเขาสามารถจะรับอาหารแข็งได้เขาสามารถจะเข้าสู่บทเรียนที่มันลึกซึ้งเขาสามารถจะผ่านประสบการณ์ชีวิตที่มันเป็นอาหารแข็งสำหรับชีวิตความยากลําบากการข่มเหงการจุกเข้าใจผิด เขาจะสามารถผ่านสิ่งเหล่านี้ได้และจะไม่มีอะไรทําให้เขาสั่นคลอนความมั่นคงในการติดตามพระเจ้าได้เพราะเขารู้ว่าเขาเดินกับพระเจ้าด้วยจิตสํานึกและด้วยพระวิญญาณที่ทรงประชนในชีวิตเสมอในฮีบรูบทที่5้ข้อสิบสีฮีบรูบทที่5้าข้อสิบสีบอกอาหารแข็งนั้นสลหรับผู้ใหญ่สาหรับคนที่ผ่านการฝึกฝนจนมีความสามารถในการแยกแยะดีชัวได้แล้วเราเห็นคนที่กลายเป็นคนฝ่ายวิญญ,ญาณก็คือสาวกพระเยซูหลังพระเยซูฟื้นพระชนก่อนพระเยซูถูกจับเนี่ย สาวกเหล่านั้นยังอ่อนแอปวกเปียกยังแย่งชิงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันยังมีเรื่องเนื้อหนังความปรารถนาของเขาเองที่ขัดกับน้ำพระทัยพระเจา้าและเมื่อพระเยซูถูกจับเขามีความกลัวเขาทิ้งพระเยซูหนีหายเขากลัวตายเขากลัวว่าทหารเหล่านี้จะมาทำลายเขาเขากลัวจะสูญเสียอิสรภาพในการใช้ชีวิตเขามาหาอาจารย์ที่ให้เป็นพระเมสสิยาที่จะสถาปนาการปกครองขึ้นใหม่ไม่ใช่อาจารย์ที่จะถูกจับแบบนี้สาวกเหล่านั้นทิ้งอาหารแข็งของการติดตามพระเยซูคริสต์ จนในที่สุดหลังพระเยซูฟื้นประชชนเขาเปลี่ยนแปลงใหม่คนเหล่านี้กลับสามารถรเผชิญการถูกจับกลุมการข่มเหงการถูกประหารรือตามล่าชีวิตและเขายืนหยัดเพื่อประกาศพระนามพระเยซูแม้จนวาลาสุดท้ายแม้บนกางเขนที่เขาถูกตรึงกับหัวแบบพระเยซูก็ยังเทศนาประกาศข่าวประเสริฐที่กางเขนนั้นเราเห็นว่าคนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเขารับอาหารแข็งได้นี่คือสัญญาณที่บอกว่าเราเป็นคริเสเตียนที่เติบโตขึ้นเป็นคริเสเตียนฝ่ายวิญญาณหรือ,อยังคือการที่เราตอบสนองต่อสถานการณ์ยากๆในชีวิต ตอบสนองต่อปัญหาในชีวิตด้วยความมั่นคงและเด็ดเดี่ยวต่อไปนี่คือสัญญาณในความเติบโตของชีวิตฝ่ายวิญญาณและคนที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณเขาจะมีชีวิตแห่งชัยชนะเขาจะรับประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะเมื่อเขาพาต่อสู้กับความผิดบาปเขาจะพบชัยชนะในความผิดบาปเหล่านั้นแม้จะไม่ชนะทุกบาปทุกเรื่องอย่างจบกระบวนการในทันทีแต่จะมีกระบวนการของชีวิตที่ได้รับการสร้างให้มีชัยชนะวันต่อวันและดีขึ้นจนไปถึงความไปบุญพระเยซูในวันสุดท้าย ชีวิตเขาจะเป็นเกียนที่เต็มไปได้วยความกระตือรือร้นความตื่นเต้นชีวิตเขาจะมีแต่เรื่องราวพระพรมาเล่าให้เราฟังในกลุ่มแคร์จะมีเรื่องความสันติสุขในชีวิตเขาเขาจะมีความสนุกสนานความเชื่อชมยินในชีวิตใครเจอเขาแม้งงานหนักแค่ไหนเขาจะมีรอยยิ้มเสมอเองไหมครับนะเขาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเขาคนที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณจะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแม้ไม่มีใครมาควบคุมชีวิตเขาแต่เขารู้ว่าเขาสัตย์ซื่อกับพระเจ้า เขาจะมีประสบการณ์ต่อความดีงามของพระเจ้าในชีวิตอย่างมากมายเมื่อนมันส,สการเขาจะพบพระเจ้าเขาจะสัมผัสพระเจ้าไม่ว่าใครจะนำไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเขาจะพบพระเจ้าเพราะเขากระตือรือร้นและเขาใช้จิตวิญญาณของเขาในการสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาจะกระตือรือร้นในการทําทุกสิ่งที่พระเจ้าประสงค์เขาจะส่อหาการทรงเรียกและเขาจะเคลื่อนชีวิตไปในการทรงเรียกนั้นอย่างกระตือรือร้นแม้จะไม่มีคําหนุนน้ําใจแม้จะไม่มีคําชมเชยแต่เขารู้ว่าพระเจ้าอยู่ตรงหน้า และเขาจะเคลื่อนไปในสิ่งเหล่านั้นคนฝ่ายวิญญาณจะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็งเขาจะมีชีวิตในการอธิษฐานพระเจ้าส่วนตัวเขาจะศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำส่วนตัวของเขาเองเขาจะยินดีมอบถวายเวลาที่มีความสุขอีกเวลาหนึ่งในโบสถ์คือการถวายทรัพย์เปยไหมครับเขาจะพึ่งพาพระเจ้าในเวลานั้นและเต็มไปได้วยความเชื่อที่จะมอบถวายเขาจะ,ะเผชิญความยากลําบากในวิกฤตและฝากผลลัพธ์แห่งวิกฤตนั้นไว้ในผาตประเจ้าเขาจะชอบอยู่กับพี่น้องชอบสามัคคีธรรม เขาจะรักในการเป็นพยานเรื่องราวพระเยซูคริสต์สิ่งนี้จะออกมาจากปากเขายัางเป็นธรรมชาติเขาจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้เพราะเขาพบพระเยซูในชีวิตของเขาให้เราเป็นคริสเตียนแบบนี้ด้วยกันได้ไหมครับคือเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตคนเหล่านี้จะไม่มีเสียงบ่นต่อว่าในชีวิตเขาจะไม่มีคําแง่ลบออกจากปากของเขาเพราะเขารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมริมฝีปากของเขาอยู่และเขาจะใช้ทุกคําพูดที่ถวายเกียรติพระเจ้านี่คือลักษณะคนแบบที่สอง และแบบที่สามสุดท้ายคือคนฝ่ายเนื้อหนังคนฝ่ายเนื้อหนังภาษาอังกฤษใช้คําว่า carnal man นะคือคนฝ่ายเนื้อหนังในบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่จำเปโลบอกว่าพี่น้องข้าพะเจ้าไม่อาจพูดกับท่านเหมือนพวกที่พูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายวิญญาณได้แต่ต้องพูดเหมือนกับพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับผู้ที่เป็นทารกในประคิบข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ํานมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ก็ยังคงไม่สามารถรับได้เจ็บมากนะครับ ราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเมื่อยังอิจฉาการขัดเคืองใจกันท่านก็ยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเมื่อท่านกล่าวว่าคนหนึ่งเป็นสิษย์อปอลโลคนหนึ่งเป็นสิษย์เปาโลท่านก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรือจัปโลบอกกับคริสเตียนในเมืองโครินคําว่าท่านในที่นี้คือคริสเตียนจากเปาโลไม่ได้พูดแต่คนไม่เป็นคริสเตียนท่านพูดกับคริสเตียนในเมืองโครินบอกว่าท่านยังคงดําเนินอยู่ในเนื้อหนังนั่นแสดงให้เห็นว่ามีคริสเตียนบางคนเป็นคริสเตียน ฝ่ายวิญญาณแต่มีคริสเตียนบางคนเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังผมไม่ได้บอกว่าเนื้อหนังกับวิญ,ญญาณแยกกันตรงที่อะไรที่เป็นฝ่ายโลกเป็นวัตถุเป็นเนื้อหนังไม่ใช่นะครับเนื้อหนังไม่ใช่สิ่งที่เป็นฝ่ายวัตถุพระเจ้าสร้างวัตถุพระเจ้าสร้างโลกเพราะฉะนั้นวัตถุไม่ใช่เนื้อหนังแต่เนื้อหนังคือการให้วัตถุเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าการให้สิ่งของให้ความสัมพันธ์ให้สิ่งที่พระเจ้าสร้างมาเป็นใหญ่กว่าพระผู้สร้างเมื่อไหร่ที่คุณให้สิ่งที่พระเจ้าสร้างมาใหญ่กว่าพระผู้้้สรราาางเเเมื่อนนักลยป็ คิสเตียนแบบที่สามมนคือเซียนเนื้อหนังนั่นเองแต่ถ้าเราให้พระเจ้าผู้สร้างเป็นใหญ่แล้วเราให้วัตถุที่พระเจ้าสร้างเป็นรองเราสามารถจะใช้ชีวิตเราจะดูภาพยนตร์เราจะใช้อะไรก็ในการดำเนินชีวิตแต่เราให้สิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตเราเองเราให้พระเจ้าเป็นใหญ่พระเ้านําในชีวิตของเรานั่นกลายเป็นความฝ่ายวิญญาณคิเสเตียนฝ่ายวิญญาณไม่ได้ไหมายความว่าคุณต้องไม่มีเงินเก็บในบัญชีธนาคารต้องถวายทุกบาททุกสตางค์ให้หมดตัวบ้านคุณต้องเป็นกระต๊อบต้องนอนเสือคุณจะเป็นคิอเตียนฝ่ายวิญ นั่นเป็นนิยามที่ผิดที่บางคนเข้าใจแล้วก็คิดว่าปฏิเสธทุกอย่างในชีวิตเราเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาเราต้องเดินมาโบสถ์ห้ามนั่งรถห้ามใช้กีตาร์นมสัสกรากรในบทเพราะกีตาร์นั้นถูกใช้ในวงดนตรีล็อกนะฮะเป็นของซาตานนะไปนู่นนะครับ <laughs> คริสเตียนฝ่ายวิญญาเนี่ยคือคนที่ไม่ยอมให้สิ่งที่พระเจ้าสร้างมาใหญ่กว่าพระเจ้าพระผู้สร้าง <laughs> เขาสามารถจะมีสิ่งเหล่านี้ได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นใหญ่เหนือชีวิตของเขาอาจารย์ปโลบอกว่าคริสเตียนเนื้อหนังในที่นี้ เขายอมดําเนินชีวิตอย่างพ่ายแพ้ต่อบาปพี่น้องเคยเห็นคิสเตียนแบบนี้ไหมถ้าฉันจะต้องเสียความรอดเพราะดื้อกับบาปเรื่องนี้ฉันก็ยอมเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ไหวแล้วฮอม์โวนมันมันมันมีแรงบีบคั้นสูงสุดนะจนมันทนไม่ไหวแล้วแม้ว่าจะทิ้งพระเจ้าไปก็ต้องยอมเรื่องนี้นี่คือคิสเตียนเนื้อหนังคือคิสเตียนที่ดําเนินชีวิตอย่างพ่ายแพ้ต่อบาปใช้ชีวิตประจําวันแบบขายประสบการณ์ในการมีชัยชนะขายประสบการณ์แห่งความสดใหม่ในพระวิญญาณบิริสุด คัาแันที่สุขขาดความชื่อยชมเป็นดีเขาได้รับความรอดแต่เขาไม่เติบโตขึ้นต่อไม่ได้บอกว่าคิสเซียนฝ่ายเนื้อหนังไม่ได้รับความรอดนะเขาได้รับความรอดเขาเป็นสาวกของอาจารย์ปอลลสาวกของอัปอลลเขาได้รับความรอดแต่เขาไม่ได้เติบโตขึ้นต่อหลังจากนั้นเขากาลายเป็นคิสเซียนที่ผิดปกติเด็กทารกน่ารักน่าชังแต่ถ้าเป็นทาลก1สิปีมันคงดูไม่ค่อยดีงามเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างที่ไปคาดหวังชีวิตของิสเซียนเนื้อหนังก็เลยเต็มไปด้วยความตึงเครียด เขาใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความกังวลใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความสะดุดนะมีปัญหาน้อยใจนะทำไมคนนั้นพูดกับเราอย่างนี้ทำไมคนนี้ทำกับเราแบบนี้<ะ>เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวกลัวกลัวปัญหากลัวสิ่งนู้นสิ่งนี้และไม่ได้มีประสบการณ์ในความกล้าหาญที่พระบิญาไปสุดให้ในชีวิตเขาเขาเผชิญความปัญหาเขาก็ท้อแท้ ชีวิตเขาก็จะเป็นชีวิตที่รุ่มรุ่มดอนดอนขึ้นขึ้นลงเพราะว่าผู้นําของเขาไม่ใช่จิตวิญญาณแต่เป็นจิตใจเป็นผู้นํามันก็จะขึ้นไปตามความคิดเขาจะซัดไปถูกซัดไปซัดไม้หันไปเหมาและชีวิตก็จะตุปัตุเไปไปเรื่อยๆเขาใช้เวลากับการสร้างความเติบโตฝ่ายวิญญาณน,น้อยเกินไปเขาใช้เวลากับการอธิษฐานกับการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวน้นนอยเกินไปเขาจําไม่ได้ว่าพระคัมภีร์บทล่าสุดที่เขาอ่านคือตอนไหน จำไม่ได้ว่ามันเอ๊ะมันหนึ่งพง์กษัตริย์หรือสองพง์กษัตริย์หรือหนึ่งโคลินหรือสองโคลินจำได้ว่าม euh ันหนึ่งหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้ว่าหน้าสุดท้ายคือใครเรื่องเฝ้าเดี่ยวล่าสุดมันคือตอนไหนเพราะเขาใช้เวลากับชีวิตฝ่ายวิญญาณน้อยเกินไปและเขาก็พึ่งพาตนเองและมักถูกสถานการณ์ควบคุมอาจารย์ปารโลพูดถึงลักษณะคือเซียนเนื้อหนังเป็นยังไงสามอย่างหนึ่งสามจุดหนึ่งคือเป็นเหมือนทารกในพระคริปเป็นเหมือนทารกในพระเยซูคริปคือเซียนฝ่ายเนื้อหนังนั้นจะเป็นเหมือนทารกในพระเยซู ขาไม่ได้เติบโตขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนกับทารกที่ต้องรับการเลี้ยงดูตลอดเวลาโดยไม่ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้เลี้ยงดูผู้ที่คลอดลูกหลานทารกไม่สามารถคลอดลูกหลานได้ไม่สามารถเลี้ยงดูใครได้สิ่งเดียวที่ทารกมีก็คือต้องรับการเลี้ยงดูแล้วก็ต้องรับการประคบประงมและมีความเปราะบางอ่อนแอไม่มีภูมิเข้มแข็งที่จะป้องกันแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกป้อนอะไรก็เข้าไปได้หมดไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกไม่แปลกที่ทุกคนต้องผ่านช่งวงวัยทาลก แต่คงเป็นเรื่องแปลกถ้าผ่านเวลาไปนานแค่ไหนก็ยังเป็นทาลกอยู่ดีบางคนเป็นคริเสเตียน10ปีแต่เขาเติบโตขึ้นเป็นคริเสเตียนที่มีประสบการณ์กับพระเจ้า10ปีขณะที่บางคนเป็นคริเสเตียน10ปีแต่เดินวนเวียนอยู่กับเรื่องที่ไม่ยอมก้าวข้ามจนเป็นเหมือนคริเสเตียนที่มีอายุความเชื่อหนึ่งปี10รอบนะสอบตก1ิรอบ ก็วนเวียนอยู่กับสิ่งเดิมๆรู้จักพระเาสิป,ปีแต่ชีวิตก็ยังวนเวียนเพราะไม่ตัดสินใจก้าวข้ามสิ่งที่มันจะอยู่ข้างหน้าเมื่อเราเดินวนเวียนหน้าแปลกไหมครับถิ่นทุรกันดารเดินแค่ส1บวันก็ไปถึงได้ใช่ไหมครับข้ามไปขนานก็ได้แต่ิเสเซียนผู้เชื่อในสมัยนั้นนะครับที่ตามโมเสสไปกับใช้เวลาถึง40ปีกับการเดินวนเวียนไปจ่ออยู่ข้างหน้าแล้วไปถึงจุดตรนนั้นแล้วก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะเขามีความกลัวมีความหวาดวัน เนื่องจากเขาไม่ได้ให้จิตวิญญาณเป็นผู้นําของชีวิตเรื่องสิมโป้มากของคําเทศนานี้ก็คือคุณเปลี่ยนผู้นําของชีวิตให้ได้เปลี่ยนจากจิตใจของตัวเองเนี่ยความคิดความปรารถนาความตั้งใจนะฮะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมาเป็นจิตวิญญาณเป็นผู้นําไม่ได้สอนให้เราทิ้งความคิดนะครับความคิดต้องมีต้องมีขบวนต้องมีลงมหลักการต้องมีพัมพีบอกว่าหลักการของการให้จิตวิญ,ญญาณนาคือให้พระคัมภีรฮีบูสิบสี่ข้อสิบสองได้พูดต้องให้พระคัมภีนา ต้องมีความคิดพระเจ้าสร้างมาุษยต้องมีความคิดรักลงด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดความคิดต้องมีแต่คุณต้องฟังเสียงพระเจ้าและเมื่อเราเดินเนินแบบนี้เราก็จะเติบโตขึ้นเมื่อเราเชื่อพระเจ้า10ปีขอให้เราเป็นผู้มีประสบการณ์กับพระเจ้า10ปีอย่าให้เป็นผู้เชื่อพระเจ้า10ปีแต่มีประสบการณ์หนึ่งปี10บรอบเอเมนนะครับพี่เลี้ยงผมเคยแนะนําผมบอกว่าชีวิตค,คริสเตียนนะวันหนึ่งนะผมก็บอกพี่บอกว่าพี่ครับทำไมผมต้องเผชิญการทดสอบใจเรื่องเดิมๆปีที่แล้วก็เจอเรื่องนี้ปีนี้ก็เจอเรืื่่ออองงงนนนีีี้้ปาเเดยวคจร ทำไมผมต้องเจอการทดสอบชีวิตแบบเดิมๆแบบนี้ซ้ำๆเ,ๆเรื่อยๆพีเลี้ยงผมก็บอกว่ามันก็เหมือนกับบันไดวนเนาะชีวิตริสเตรียนเนี่ยเมื่อเราเดินไปเนี่ยเราไปถึงองศาหนึ่งของบันไดเราจะเห็นต้นไม้ต้นเนี้ยไปที่องศาหนึ่งเราจะเห็นตึกตึกนี้พอวนไปครบรอบปุ๊บเราจะกลับมาเจอต้นไม้ต้นเดิมไปนิดหลังเราจะเจอตึกตึกนั้นอีกทีหนึ่งเรื่องที่ทดลองทดลองทดสอบริเสเตียนก็มีไม่กี่เรื่องตัญหาของตาตัญหาของเนื้อหนังความเทลน,นในลาบยอ มันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องที่ล่อลวงอดัมก็ล่อลวงพระเยซูในมัทธิวบทที่สีก็แบบเดียวกันหมดและล่อลวงเราก็แบบเดียวกันหมดเราจะเจอการทดสอบล่อลวงในชีวิตเนี่ยในเรื่องแบบเดิมๆแต่สิ่งที่มันต่างไปก็เราตอบสนองถูกคือเราจะไปสู่ในขั้นที่มันสูงขึ้นของเรื่องเดิมๆเ,เราเดินครบรอบเราเจอต้นไม้ต้นเดิมแต่เราจะเจอมันในมิติและหน้าที่ชีวิตของเราถูกยกสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตัดสินใจที่จะก้าวผ่านทุกการทดสอบที่เข้ามาในชีวิตของเราเดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็ง และท่านจะถูกยกระดับชีวิตของท่านให้สูงขึ้นไม่เป็นทารกในพิเต์อีกต่อไปสามไม่สามารถกินอาหารแข็งได้คนที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณเป็นกเซียนเนื้อหนังจะไม่สามารถกินอาหารแข็งได้เขาจะชอบคบําบรรยายคําสอนที่มันทําให้เขารู้สึกดีทําให้เขามีความสุขทําให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็จบแล้วก็กลับบ้านไปแต่เขาจะไม่ชอบคําสอนที่มันทําให้เขาต้องท้าทายตัวเองต้องจ่ายราคาต้องอยู่เพื่อไปเยซูต้องตายตัว,ต,วตัวเองเขาจะไม่ชอบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาองว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่พัมพีสอนเขาเอาพระคมพีครึ่งเดียวแต่ไม่เอาพัมพีในอีกครึ่งหนึ่งในส่วนที่มนุษย์ต้องรับทังเขียนแบกตามพระเยซูเขาสนใจแค่ผู้เหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักมาหาพระเยซูจะหายเหนื่อยเป็นสุขเขาสนใจแค่นี้แต่ลืมข้อต่อมาคือจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราฉังนั้นคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนเนื้อหนังจะไม่สามารถกินอาหารแข็งได้เมื่อถูกท้าทายจริงจังเขาก็จะไม่ผ่านแล้วก็จะเด้งปัจจุบันเราเห็นปากกตการคริสเตียนย้ายโบสถ์เต็มไปหมดในประเทศไทย พอถูกจัดการชีวิตพอเด้งกับบางเรื่องพวกก็ย้ายพอยยไปที่ใหม่ก็เด้งก็ย้ายก็ย้ายไปเรื่อยๆสุดท้ายบทเรียนที่มันอยู่ข้างหน้าเราไม่เดินขึ้นไปสู่บทเรียนนั้นก้าวข้ามไปข้างหน้าผมไม่ได้บอกว่าการย้ายบททุกครั้งเป็นสิ่งที่ผิดบาปไม่ใช่นะครับและบางคนเมื่อเจยาทรงนําเขาด้วยเหตุผลที่ชัดเจนจริงๆเราก็ต้องฟังสิ่งของพระเจ้าแต่จํานวนมากของการย้ายบงคือเสี่ยมปัจจุบันมันไม่ใช่เพราะเรื่องนี้แต่มันเป็นเพราะเรื่องการสะดุดบางเป็นเรื่องความไม่เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างหรืออะไรตต่่่่่่าาางงๆเเเเหมมืืออนนนนนคนทีีัััรรลํลดยยยวกวยกกแไช เมื่อเราเห็นรูโว่รูรั่วของเรือบางลำเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนเรือพอไปเรือลาใหม่เรือทุกลําในโลกมีรูรั่วหมดทุกลําในโลกไม่มีเรือลาไหนที่ไม่มีรูรั่วเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถกินอาหารแข็งได้เสียทีพีเปรียบเทียบเหมือนเมล็ดข้าวนะถ้าคงอยู่เมล็ดเดียวแล้วไม่เปลือยเน่าในดินนะก็จะคงอยู่เมล็ดเดียวมีการค้นพบเมล็ดข้าวในอียิปต์อายุ3,000ปียังคงเป็นสภาพเมล็ดข้าวเหมือนเดิมเพราะมันไม่เปื่อยเน่ามันไม่ถูกฝังมันก็คงอยู่เมล็ดเดียว3,000ปีผ่านไป แต่ถ้ามันถูกฝังในดินแล้วมันเปื่อยเน่านะปัจจุบันนี้มันเป็นต้นข้าวทั้งโลกนี้ให้กับเราเดื่มจากมเมล็ดเดียวให้เรากินจากมเมล็ดเดียวก็ได้เพระเาะฉะนั้นคริสเตียนที่เติบโตกับพระเจ้าต้องก้าวข้ามและสามารถกินอาหารแข็งได้เอเมนไหมครับนะเราต้องเข้าสู่สิ่งที่เป็นประสบการณ์ในทางของพระเจ้าการตัดสินใจติดตามพระเจ้าในสถานการณ์ที่ยากขึ้นในมิติข,ของชีวิตที่สูงขึ้นผมอยากหนุนใจเราทุกคนว่าทุกปีเราจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าอีกขั้นหนึ่งไงเอมไหมครับ ยางน้อยสักขั้นหนึ่งต้องเติบโตขึ้นกับพระเจ้าเราต้องตอบตัวเองได้ว่าลักษณะชีวิตอะไรของเราเปลี่ยนแปลงไปพ้นแห่งชีวิตของเราพลนพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรของเราเปลี่ยนแปลงไปบ้างในข้อสองอาจารย์ปโลบอกว่าข้าพเจ้าเลี้ยงดูท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเขาไม่สามารถที่จะรับอาหารแข็งได้และ3.3สุดท้ายคือมีท่าทีและความประพฤติผิดมีท่าทีและความประพฤติผิดคนในคริสเตียนที่เป็นคนเนื้อหนังจะมีท่าทีและการประพฤติผิดในข้อ3บอกว่าเขายังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังยังอิจช้ายัางขัดเคืองใจ คนในเมืองครินยังทะเลาะเบาแวงกันการลาเทียบที่5ข้อที่ 19- กาถึง21การลาเทียบที่5ข้อ1 9ถึง21พูดถึงการงานของเนื้อหนังบอกว่าคือการล่วงประเวณีคุณยังใช้ชีวิตอยู่วนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าการดูภาพลามกการดูวิดีโอลามกการจินตนาการความคิดที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้การโศกคโรคการเสเพใช้ชีวิตแบบสนุกสนานไปเรื่อยๆไม่อยู่กับร่องกับรอยการนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคมมีไหมครับเป็นเกียนไปดูดวงดูหมออยู่มีไหมครับเป็นศัตรูกันทะเลาะกันการวิวท์การลิษยาการฉุนเฉียวใส่กันความฉุนเฉียวก็เป็นหนึ่งของการงานเนื้อหนังเหมือนกันการไฟสูงการทุ่มเถียงกันการแตกกกันการเมาเหล้าการอิจฉาการเป็นพานเกเรสิ่งนี้เป็นความประพฤติของคนที่มีการงานหูเนื้อหนังในชีวิตดังนั้นผมอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่ที่จะได้ปรับเปลี่ยนชีวิตของเรา ให้เราได้ให้พระเจ้าเป็นผู้นําตัวจริงมายึดที่ั่าของพระองค์แล้วก็เดินติดตามพระองค์ต่อไปอยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอยินยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นําชีวิตเมื่อเจอบาปจัดการสารภาพบาปแล้วทิ้งเสียผมเชื่อทุกคนที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณเขาก็ล้มลงในความบาปแต่ทุกครั้งเขาลุกขึ้นเสมอเขาจัดการและไม่ปล่อยแช่ตัวเองกับบาปคุณห้ามนกบินข้ามหัวคุณไม่ได้หรอกแต่คุณห้ามไม่ให้มันมาทํารังบนหัวคุณได้ เมื่อความคิดไม่ดีมันแวบเข้ามาผมเชื่อคนฝ่ายวิญญาณก็มีสิ่งเหล่านี้เพราะมันคือการโจมตีของมารที่วนเวียนรอบๆดวยสิ่งคำรามเมื่อมันวับเข้ามาอย่าปล่อยให้มันมาทำรังบนหัวเราสลัดมันออกไปแล้วก็รับรู้พระประสงค์ของพระเจ้าผ่านทางจิตวิญญาณด้วยความเชื่อยอมจำนนและให้พระเจ้าเป็นใหญ่ไม่ได้บอกว่าคริเสเตียนเนื้อนหนังแบบที่สามจะไม่รอดนะครับความรอดเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้นะครับแก่เราโดยพระคุณของพระเจ้า แต่ถ้าคุณดําเนินในสิ่งเหล่านั้นต่อไปวันหนึ่งคุณอาจจะมาถึงจุดปฏิเสธพระเจ้าก็ได้แม้เราได้รับความรอดมันไม่ได้จบแค่นั้นพระเจ้าต้องการให้เราตัดสินใจเลือกว่าจะเปลี่ยนเจ้านายด้วยการให้พระเจ้ามาเป็นเจ้านายหรือไม่และเมื่อเราเลือกดําเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการเราก็จะได้รับการยกชูชีวิตจะผ่านขั้นตอน,นาทางลกมาสู่ขั้นตอนใน,นการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญ,ญญาณคนหนึ่งชื่อว่าพ t ทีฟอ์ซิสนะครับพีทีฟอสซสบอกว่า ความจริงที่เราเห็นจะขึ้นกับลักษณะคนที่เราเป็นความจริงที่เราเห็นจะขึ้นกับลักษณะคนที่เราเป็นเราเห็นความจริงตามลักษณะประเภทคนที่เราเป็นถ้าเราเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังเราจะเห็นเหตุการณ์ทุกเรื่องเป็นในทางเนื้อหนังเราจะสงสัยไปหมดเขาถวายทรัพย์โอเคเขาเอาเงินอันเนี้ยไปใช้อะไรเขาหลอกเราหรือเปล่าเราจะเห็นเวลาคนทําอะไรไม่ดีกับเราเราต้องสวนกลับให้มันสะสม เราจะกลายเป็นคนที่มองสถานการณ์การถูกเข้าใจผิดเป็นความโกรธเคืองมีการสะดุดมีความขุ่นเคืองใจเมื vein, splash, ่อพระเจ้าเรียกให้เราทําตามพระประสงค์ของพระองค์เราจะชั่งตวงวัดว่าที่นั่นจะลําบากหรือจะสบายเราจะรับมันไหวหรือไม่ไหวขอพิจารณาก่อนนะว่าจะรับหรือไม่รับแม้พระเจ้ามาเรียกเราก็ตามแทนที่จะมองถึงการรับรองของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังเราเป็นยังไงเราก็จะเห็นความจริงตามแบบที่เราเป็นแต่ถ้าเราเป็นคนฝ่ายวิญญามเราจะมองทะลุทุกเรื่องราวเบื้องหลัง เห็นสิ่งที่อยู่ฝา่ายวิญญาณเมื่อเราเจอเหตุการณ์ร้ายๆแทนที่เราจะท้อถอยหดหูเราจะมองว่าพระเจ้ากําลังจะทําอะไรในเหตุการณ์ร้ายๆนั้นและเมื่อเห็นแผนการพระเจ้าเบื้องหลังเราก็จะมีกําลังใจขึ้นแม้ในเหตุการณ์ที่ร้ายๆเมื่อเจอคนข่มเหงเราก็จะมองว่าเบื้องหลังสิ่งนั้นมนเป็นด้วยตัวเขาด้วยวิญญ,ญาณชั่วหรือว่าด้วยพระเจ้าที่เป็นผู้อนุญ,ญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะเข้าใจเราจะไม่เกลียดชังบุคคลผู้นั้นเพราะเขาเป็นผู้ที่ถูกทําการด้วยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของเขาเราก็จะสาามรรถักคนที เขามองเราเป็นศัตรูได้เหมือนหลักคําสอนของพระเยซูจะรักคนเป็นศัตรูมันยากจริงแต่ถ้าเราเข้าใจว่าคนเป็นศัตรูของเราบางทีเพราะว่าวิญญ,ญาณที่อยู่เบื้องหลังเขาทํางานในเจ้าผู้ปกครองในความมืดในฝ่ายโลกทํางานทําให้เขามาทําร้ายเราแทนที่เราจะโกรธเกลียดเขาเราก็รักเขาได้แบบคําสอนพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นความจริงตามลักษณะคนที่เราเป็นให้วันนี้เรามาเป็นสิ่งที่จมเปโลได้สอนเราวันนี้ดีไหมครับคือเป็นกิสเตียนฝ่ายวิญญ,ญาณด้วยกัน และผมเชื่อว่าคริสเตียนฝ่ายมิการจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความเชื่อในดีท่านจะมีประสบการณ์กับการอาัศจรรย์ในชีวิตของท่านท่านจะมีประสบการณ์กับชัยชนะในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่านจะมีชีวิตแห่งพรรและความเชื่อินดีเอเมนไหมครับให้เรามาอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าได้เข้ามาทํางานในจิตใจของเราที่จะเปลี่ยนที่นั่งของชีวิตของเราโดยให้พระเยซูเข้ามานั่งอยู่ในที่นั่งตรงนั้นให้พระเยซูเข้ามาประทับอยู่ที่นั่นฮาเลลูยา